พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยความคืบหน้าการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากขณะนี้ได้รับมติของคณะกรรมการถอดยศซึ่งมีพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลที่ปรึกษาสบ10ในฐานะประธานแล้วนะครับซึ่งตนเองนั้นได้ดูรายงานสรุปเบื้องต้นค่อนข้างมีความครบถ้วนทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและก็ถูกต้องยิ่งขึ้นจึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายนั้นไปดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องอีกครั้งหากมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จะทำบันทึกถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่างๆจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาซึ่งตนเองนั้นก็ไม่อยากจะไปเร่งรัดหรือว่ากดดันในการทำงานใดๆด้วยครับค่ะฝ่ายกฎหมายนะครับว่าทุกอย่างครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบการขอเลื่อนตำรวจปี2557หรือไม่แล้วข้อบันทึกสั่งการที่ผมได้ทำที่สั่งการไปให้ท่านชัยยะดำเนินการครบถ้วนหรือไม่นะครับถ้าครบถ้วนก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าการสั่งการสั่งเป็นในหลักสอนว่าให้ทำอะไรเนี่ย